ผมได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้มาบรรจุเป็นครูที่นี่ครับที่นี่มันกำลังจะตายก็ต้องทำให้พวกเธอตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีฉันว่าเด็กๆ เนี่ยคงมีวิธีแกล้งอดีตเด็กวัดอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรพวกเราไปไหนแล้วค่ะท่านป่าอยากมันไม่เหมือนมูหรือน้ำแล้วรู้สาเหตุไหมว่าทำไมถึงพูดไม่ได้จ๋าเขาเป็นคนแปลกๆถ้าไม่อยากกินกระเบ้ามีหลายคนนะไม่อยากให้เธอเรียนที่นี่ผมก็แค่ทำในสิ่งที่มันถูกต้องผู้ชายคนนี้แปลกเว้ยเฮ้ยกลับบ้านจริงมันมีผีอีลีโตกำลังที่ตายอยากเห็นแต่เขาต้องเห็นคือความหัก